สวัสดีครับทุกคนไอ้ที่อยู่ในมือผมนี้คือกล่องวิดีโอแคปเจอร์นะครับกล่องวิดีโอแคปเจอร์ที่ผมสั่งซื้อมาวันนี้ผมสั่งมาจากแอป Lazada มันค่อนข้างที่จะถูกแต่ว่าใช้งานได้ดีผมลองใช้ดูแล้วผมลองใช้ 2-3 ครั้งแล้วเนี่ยนี่คือห่อมันนะนั่นคือกล่องห่อมันนี้เลยสั่งผ่าน Lazada ครับ Made in Japan นะก็ผมเห็นราคามันถูกดีก็เลยสั่งมาทดลองใช้เพราะว่าผมจะเอาไปไลฟ์สดการที่จะไปไลฟ์สดเนี่ยคือผมก็ไม่ใช่มืออาชีพเนาะที่จะไลฟ์สดแล้วได้มีสปอนเซอร์มีเงินเข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นตัวนี้ถือว่าเป็นตัวแรกในการทดลองของผมเพราะฉะนั้นผมก็ดูจากหลายแอปนะมีทั้ง Shopee แล้วก็ Lazada แล้วก็เปรียบเทียบราคากันในที่สุดแล้วผมได้ตัวนี้จากแอป Lazada นะครับเพราะว่าถือว่าถูกที่สุดในวันที่ผมสั่งซื้อในราคา1,248 บาทวิธีการดูผมก็คือผมวันนั้นเนี่ยผมหากล่องวิดีโอแคปเจอร์ USB 3เป็น HDMI นะฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้มันขึ้นมาผมเห็นหลายร้านเลยทั้งในแอป Shopee แล้วก็ Lazada เห็นมีหลายเจ้าหลายร้านที่เขาโพสต์ขายกล่องวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้นะผมก็เลยหาดูแล้วก็ดูเขารีวิวไว้ด้วยเหมือนกับมันเพิ่งมาได้ไม่นานมันยังใหม่อยู่ก็เลยไม่ค่อยจะมีคนรีวิวสักเท่าไหร่แต่ว่ามีคนขายเยอะผมก็เลยให้ความสนใจมันทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็มีหลายตัวที่ดูในรีวิวใน YouTube อะไรเยอะแยะในที่สุดแล้วผมก็เลยเอาตัวนี้เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูกันในนี้ก็จะมีไอ้เนี่ยเจ้า HDMI Video Capture ตัวนี้นะครับซึ่งขนาดมันค่อนข้างที่จะเล็กมากด้านหลังก็เนี่ยครับมีตรามาตรฐานสากลที่เขาบังคับให้ต้องมีนะแล้วก็ด้านหน้าเขียนอย่างนี้เลยด้านข้างก็จะมีพอร์ต HDMI out แล้วก็ in out อย่างละตัวอีกด้านก็จะมีเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็พอร์ต Audio นะครับเนี่ย2รูมีแค่นี้ส่วนไปแสดงสถานะก็อยู่ข้างๆกับรู Audio เลยเนี่ยพอร์ตไปแสดงสถานะอยู่ข้างๆกับรูเสียบ Audio เลยในราคา 1,248 บาทนะครับสำหรับไอ้กล่อง USB 3HDMI Audio Video Capture Card ตัวนี้เดี๋ยวเรามาทดลองใช้กันเลยว่ามันโอเคแค่ไหนนะครับลืมบอกเนี่ยนะครับในกล่องที่ให้มานอกจากตัวไอ้เจ้ากล่องวิดีโอแคปเจอร์ตัวนี้แล้วนะครับขนาดเล็กแค่นี้แล้วก็อีกอย่างนึงก็มีหัวแรงด้านหลังเป็นตัวเมียนะครับเป็น USB 3ข้างหน้าเป็น USB Type C แล้วก็มีคู่มือเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีวิดีโอสำหรับแนะนำนะเป็นวิดีโอแนะนำไม่ใช่ไดเวอร์แล้วก็มีสายสัญญาณนะครับเป็นสายด้านหนึ่งเป็น USB 3อีกด้านหนึ่งเป็น USB Type C แค่นี้การใช้งานก็ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรยุ่งยากครับนี่เลยสายที่เขาให้มาแล้วก็แค่เสียบเข้าที่รู USB Type C ตรงนี้นะแล้วส่วนสายฝั่งที่เป็นรู USB 3แล้วก็เสียบเข้าที่โน้ตบุ๊กของเราส่วนด้านนี้ HDMI out ก็ปล่อยทิ้งไว้ถ้าเราไม่ได้เอาออกหน้าจอเราใช้แค่ HDMI in ตัวนี้เสียบเชื่อมกับกล้องอ
ชื่อเสียบเชื่อกับกล้องของคุณท่านจะลบนิดนึงคือนี่นะครับว่าเนี่ยแค่นี้นะครับไอ้ตัวนี้ก็เสียบเข้าโน้ตบุ๊กเสียบเข้าโน้ตบุ๊กไอ้ตรงที่เป็นพอร์ต USB 3ไหมโอเคเมื่อเราเสียบไฟเข้าแล้วมันก็จะมีไฟสีแดงโชว์สถานะตรงนี้ก็ไปเซตที่โน้ตบุ๊กของเราได้เลยมันไม่เปิดกล้องโอเคนี่นะครับมันก็จะโชว์ใช้งานได้เมื่อเราเสียบเข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วสัญญาณมันไปแล้วมันก็จะมีไฟสีน้ำเงินโชว์ให้เราเห็นนะนี่เห็นไหมครับไฟแสดงสถานะการทำงานสีแดงกับสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันก็จะกระพริบอยู่อย่างนี้ในขณะที่เราปล่อยสัญญาณกล้องไปเข้ากับโน้ตบุ๊กเข้ากับคอมของเรานะครับโอเคแค่นี้ง่ายมากใช้ง่ายมากไม่มีอะไรส่วนไอตัวโปรแกรมหรือว่าตัวกล้องของเราเราก็ไปเซตกันเองนะครับเพราะว่าผมรีวิวแค่กล่อง USB 3 HDMI Charger ตัวนี้นะแล้วก็อีกนิดนึงไอ้ตัวนี้มันส่งสัญญาณได้แค่ HD นะครับไม่ใช่ HD นะครับไม่ถึง 4K เพราะว่าผมจะไปไลฟ์สดแค่ระดับ Full HD เท่านั้นเองไม่ได้เอาไปอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ได้ Full HD ด้วยซ้ำนะเพราะผมลองไลฟ์อยู่แล้วมันได้แค่ HD 720เท่านั้นเองไม่ถึง Full HD ได้แค่ HD ในราคา 1,000 กว่าบาทแค่นี้ก็ลองใครที่สนใจก็เอามาลองใช้ไลฟ์สดหรือว่าไลฟ์เกมมิ่งดูมันก็โอเคนะในราคาแค่นี้แต่ถ้าถูกกว่านี้ก็ไม่กล้าใช้แล้วไอ้ที่หน้าจอดับนี่ไม่ต้องสงสัยไม่ต้องสงสัยอะไรเพราะว่าผมยังไม่ได้เซตกล้องยังไม่ได้ทำคลีน HD ใหม่แต่ถ้าทำคลีน HD ใหม่แล้วมันก็จะถ่ายได้ยาวๆไปเลยจะได้ไม่มีปัญหาอะไรผมลองไลฟ์ดูแล้วชั่วโมงกว่าก็ไม่มีปัญหาอะไรคิดว่าวันจริงผมเอาไปไลฟ์3ชั่วโมงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรอาจจะร้อนนิดนึงเพราะว่ามันบางนิดนึงเล็กแค่เนี้ยแต่ที่จะเอาไปไลฟ์เกมมิ่งก็สบายครับชิวๆในราคา 1,000 ต้นๆโอเคถือว่าใช้ได้ดีในระดับพันนิดๆใครสนใจก็ไปหามาลองใช้ได้นะครับลองเปรียบเทียบราคาแล้วก็ลองดูรีวิวของคนหลายๆคนเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ต่างๆนะแค่นี้เทคนิคในการซื้อสินค้าออนไลน์ของผมโอเคขอบคุณที่ติดตามสวัสดีครับ